ช่วงนี้ติดตามไทยบันเทิงจากคุณอภิญญาฉายจันทิพย์นะคะอีกไม่นานคุณผู้ชมติดตามจากทางทีวีไทยเราจะมีภาพยนตร์สั้นซึ่งเป็นเรื่องราวของกรุงเทพมหานครจากแง่มุมของผู้กำกับหลายคนนะคะซึ่งแต่ละคนนั้นก็สะท้อนมุมมองต่อกรุงเทพในแง่มุมที่ต่างกันไปนะคะค่ะก็อยากให้คุณปวินาไมและท่านผู้ชมนั้นดูให้ครบทุกตอนเลยนะคะเพราะว่ามุมมองและความสนุกนั้นต่างกันค่ะเพราะว่าผู้กำกับแต่ละคนนั้นก็มีประสบการณ์และก็การรับรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครที่ต่างกันออกไปเดี๋ยวจะมีให้ชมกันนะคะหากว่าเราได้ดูหนังต่างประเทศอย่างปารีสเชอร์แตมแล้วก็นิวยอร์กไอเลิฟยูที่มีหลายผู้กำกับชื่อดังค่ะมาร่วมการทำหนังเรื่องนี้เพื่อส่งความรักถึงเมืองอย่างปารีสในฝรั่งเศสแล้วก็นิวยอร์กในอเมริกานะคะวงการหนังไทยเราเองก็มีหนังเรื่องสวัสดีบางกอกค่ะที่รวมผู้กำกับระดับแนวหน้าหลายคนเลยนะคะมาทำหนังเรื่องนี้เพื่อส่งความรู้สึกอันหลากหลายสู่เมืองหลวงของเรากรุงเทพมหานครค่ะเมื่อคนสร้างหนังทั้ง9พร้อมใจกันสวัสดีกรุงเทพด้วยความรักเป็นการรวมตัวกันของผู้กำกับระดับแถวหน้าถึง9คนเพื่อสร้างหนังสั้นคนละ1เรื่องส่งผ่านความรู้สึกที่พวกเขามีต่อเมืองหลวงของเราครับกรุงเทพมหานครได้อย่างอิสระโดยไม่ถูกจำกัดว่าต้องนำเสนอแต่ด้านที่สวยงามเพราะแม้ว่ากรุงเทพจะเป็นเมืองที่ถูกพัฒนาให้ทันสมัยเช่นเดียวกับมหานครอื่นๆทั่วโลกแต่ขณะเดียวกันก็มีปัญหามากมายที่ไม่ได้รับการแก้ไขทำให้ความรู้สึกทั้งรักและชังที่มีต่อกรุงเทพแฝงอยู่ในความรู้สึกของคนเมืองหลายๆคนสวัสดีบางกอกคือหนังที่สะท้อนความรู้สึกอันหลากหลายเหล่านี้ทั้งเรื่องของคนบ้านนอกเข้ากรุงที่โดนหลอกในเรื่องมหานครของบัณฑิตวิทยกลผู้กำกับผู้ล่วงลับกรุงเทพในจินตนาการอันงดงามที่สวนทางกับความจริงอันโหดร้ายในตอนทัศนาของวิสิตศาสนาเที่ยงความทรงจำผ่านเสียงเพลงที่มีความสุขเสมอแม้เวลาจะเปลี่ยนไปในตอนหลงแต่ไม่ลืมของฤทัยวันวงศิรสวัสดิ์หยดน้ำใจที่เหือดแห้งของคนเมืองในตอน Silence ของเป็นเอกรัตนเรืองชีวิตของคนไทยรุ่นใหม่ที่ไร้พรมแดนทั้งเชื้อชาติและภาษาใน Bangkok Blue ของอาทิตย์อัศรัตน์สารคดีล้อเลียนคนกรุงอย่างแสบๆคันๆในตอนเสน่ห์บางกอกของปรัชญาปิ่นแก้วความผูกพันของพี่สาวและน้องสาวในตอนพี่น้องของชูเกียรติศักดิ์วีรกุลสารคดีที่ไล่สัมภาษณ์คนกรุงเทพทุกซอกทุกมุมจนกลายเป็นความงามอย่างประหลาดในเรื่องกรุงเทพที่รักของสันติแต้พานิชและเรื่องผีๆที่ท้องสนามหลวงที่เอ็มไปด้วยความรักและการเมืองในตอนผีมะขามของคงเดชจตุรันรัศมีสวัสดีบางกอกจะออกอากาศให้ชมกันเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่19กรกฎาคมนี้ส่วนคืนนี้พบกับรายการสวัสดีบางกอกตอนพิเศษที่จะนำเสนอที่มาที่ไปของแต่ละเรื่องโดยละเอียดเวลา 20:20 นทางทีวีไทยครับผลงานศิลปะไม่เพียงเปิดความคิดให้กับผู้ชมนะคะแต่หลายงานยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยอย่างภาพเขียนของศิลปินแห่งชาติอาจารย์ทวีรัชนีกรค่ะที่ถูกประมูลไปด้วยราคากว่า 200,000 บาทนะคะซึ่งเงินจำนวนนี้ค่ะจะถูกนำไปช่วยเหลือเด็กที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งและก็โรคเลือดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะความอุดมสมบูรณ์ของป่าสแกราชจังหวัดนครราชสีมาเป็นอีกบันทึกความทรงจำของทวีรัชนีกรศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตกรรมถ่ายทอดผ่านภาพเขียนด้วยเทคนิคการใช้สีสันที่สดใสเป็นหนึ่งในภาพเขียนที่ถูกประมูลด้วยราคาสูงสุดกว่า 200,000 บาทเพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคเลือดและโรคมะเร็งที่ยากจนมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในโครงการอุ่นรักไว้อบโลกผลงานภาพวาดของทั้ง33ศิลปินที่นำมาประมูลเพื่อหารายได้ในครั้งนี้นะคะแม้จะมีฝีมือและสะท้อนแง่คิดที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่ตรงกันก็คือการร่วมใจกันวาดภาพเพื่อเป็นกำลังใจและมอบชีวิตที่ดีขึ้นให้กับน้องๆที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งและโรคเลือดค่ะเราช่วยกันนะครับคือเราเป็นศิลปินเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยมีเงินครับแต่เรามีกำลังในเรื่องของทัศนะเรื่องของจินตนาการแล้วก็เอามาช่วยกันเพื่อจะมาแสดงออกในรูปภาพแล้วก็เอามาช่วยงานนี้ครับภาพเขียนกว่า100ภาพจากผลงานศิลปิน33คนถูกประมูลหมดภายในงานเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคเลือดและโรคมะเร็งที่รอรับการปลูกถ่ายไขกระดูกหรือสเต็มเซลล์ซึ่งแต่ละปีมีไม่ต่ำกว่า500รายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติอย่างมีความสุข
ถ้าหากว่าเราวัดเป็นชีวิตนะคะชีวิตเดียวเนี่ยคุ้มแต่สิ่งที่เราได้รับกลับมาเนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตแค่ชีวิตเดียวแต่ว่ามันเป็นการจุดประกายให้กับคนในสังคมให้กับคนในประเทศไทยเนี่ยได้เห็นว่าการทำความดีเนี่ยลุกขึ้นมาคนแต่ละคนมีความสามารถเนี่ยต่างกันเอามารวมกันจะเป็นศักยภาพที่เป็นพลังอย่างมากๆการประมูลภาพเขียนครั้งนี้จัดขึ้นภายในพระที่นั่งเทวราชสภารมเป็นท้องพระโรงในสมัยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเสด็จมาประทับณวังพญาไทเมื่อ100ปีก่อนและในอดีตสถานที่แห่งนี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่ประมูลภาพเขียนฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีภาพเขียนในโครงการอีกกว่า100ภาพจัดแสดงให้ได้ชมที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถไปจนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้สุจิตราสร้อยเพชรทีวีไทยรายงานการมาถึงของเว็บ 2.0 นะคะก็ช่วยให้ผู้ใช้นั้นได้ตอบโต้มากกว่าการที่จะอ่านเพียงอย่างเดียวค่ะซึ่งก็กลายเป็นเครื่องมือที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกอย่างมากมายนะคะล่าสุดค่ะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการหารายได้จากแฟนหนังด้วยนะคะให้กับภาพยนตร์ที่ขาดทุนสร้างเพื่อแลกกับเครดิตไปจนถึงการมีส่วนร่วมในผลงานค่ะในอดีตคงไม่ใช่เรื่องยากที่ผู้กำกับไฟแรงสักคนได้เงินสำหรับสร้างหนังสักเรื่องแต่ในเศรษฐกิจทุกวันนี้แม้แต่ผู้กำกับผู้คร่ำวอดก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้ทุนมาเพื่อการเปิดกล้องจนเกิดวิธีหาแหล่งเงินทุนแห่งใหม่ที่ไม่ใกล้ไม่ไกลไปกว่าแฟนหนังของพวกเขาเองCrowdfunding คือวิธีการที่เดวิดลินช์ผู้กำกับระดับตำนานใช้เพื่อหาทุนสำหรับสารคดีเกี่ยวกับชีวิตของเขาซึ่งสิ่งที่ผู้กำกับหัวศิลป์จะมอบให้กับแฟนๆไม่เพียงแต่ภาพเหมือนฝีมือของเขาเองที่มอบให้แก่ทุกๆคนที่บริจาคทุนสร้าง50เหรียญแต่ยังมอบโอกาสกำหนดทิศทางหนังด้วยการให้สิทธิ์ในการตั้งคำถามในสารคดีอีกด้วยที่ผ่านมามีผู้สร้างภาพยนตร์มากมายหันมาพึ่งศักยภาพของ crowdfunding หนึ่งในนั้นคือ The Age of Stupid สารคดีสิ่งแวดล้อมของอังกฤษเมื่อปี2009ที่หาทุนสร้างได้ถึง 1,500,000 เหรียญจากผู้บริจาค223รายตั้งแต่รายได้จากศูนย์สาธารณสุขจนถึงสมาชิกของทีมฮอกกี้โดยพวกเขาจะได้ส่วนแบ่งจากการฉายหนังเป็นการตอบแทนวิธีนี้ยังรวมไปถึงการหาแรงบันดาลใจที่ไม่อยู่ในรูปเงินอย่าง Faint Heart หนังอังกฤษปี2008ที่เป็นครั้งแรกที่มีการหาทีมงานและนักแสดงทั้งเรื่องผ่านทางเว็บไซต์เครือข่ายสังคมอย่าง MySpace และ The Cosmonaut หนังไซไฟสัญชาติสเปนที่นอกจากจะหาทุนสร้างจากแฟนหนังแล้วยังถือเป็นหนังเรื่องแรกที่ใช้ฟุตเทจที่มาจากแฟนหนังล้วนๆจนมาซึ่งแนวคิดในการนำคลิปของผู้ใช้ YouTube มาสร้างเป็นสารคดีเพื่อไปฉายยังเทศกาลภาพยนตร์ Sundance ในปีหน้าอีกด้วยจอห์นเงียนผู้อำนวยการสร้างของ Lynch 3 ผลงานสารคดีของเดวิด Lynch มอง Crowdfunding ว่าไม่เพียงแต่เป็นทางเลือกสำหรับการหาทุนสร้างในยุคที่เศรษฐกิจไม่เป็นมิตรต่อทางเลือกใหม่ๆในการสร้างศิลปะแต่มันยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ที่ติดตามผลงานกับตัวศิลปินอีกด้วยบอกก่อนนะคะว่า crowdfunding ค่ะก็เป็นแนวคิดที่แตกแขนงมาจาก crowdsourcing นะคะซึ่งเป็นการรวบรวมความช่วยเหลือภาคประชาชนอันหลากหลายผ่านเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตค่ะคุณปวินามัยไม่ว่าจะเป็นการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยนะคะช่องทางนักข่าวพลเมืองไปจนถึงการรณรงค์ทางการเมืองด้วยค่ะขอบคุณคุณอภิยาค่ะรุกรานฟันฝ่าในทาราศีรับสมเป็นดังนามราชนาวีไทยรบรันฟันฝ่าไม่คลาดวันไหวมีศึกมาไกลไม่วันกันครามริบูเราราชนาวิกโยธินของไทยเรารวมกายใจกันไว้เชิดชูเป็นแนวประการรุกครานรบพระต่อต้านล้อมกรุงเข้าฟาดฟันรบรันศัตรูขอสู้ขาดใจเมื่อเราเข้ากระจังจับพรานให้สิไปยอมพลีชีพเพื่อชาติไทยรีบรุกบุกเขาดีไม่หนีสู้เพื่อชัยกายใจชีวิตมอบเป็นราชพลีเราราชนาวิกโยธินของไทยชีวิตมาลายคงไว้สักสีวิญญาณยืนยงคู่ธงนาวีศัตรูลีกนี้ไปแม่ช
ีว่าเราจำต้องสิ้นสูญโลกแหลมทองยังคงเป็นพันธุ์ไทยนอยอเปลี่ยนไปไว้ลายแม่ตายชื่อใหม่สูญไปปกป้องไทยทั้งกายและใจขอไทยอยู่คงรุกรานฟันฝ่าในทาราศีครับสมเป็นดังนามราชนาวีไทยรบรันฟันฝ่าไม่ขาดวันไหวมีศึกมาไกลไม่วันกันกรามริงปูเราราชนาวิกโยธินของไทยเรารวมกายใจกันไว้เชิดชู